มาต่อกันที่ปุ่มต่อไปนะครับปุ่มต่อไปก็จะเป็นปุ่ม delete นะครับก็คืออาจารย์จะลบข้อมูลตามที่student id ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยคอนเซ็ปต์ของการ delete คืออะไรคอนเซ็ปต์ของการ delete ก็คือเราต้องหาข้อมูลมันเหมือนกับการอัปเดตครับ ขอโทษทีครับมันเหมือนกับการอัปเดตก็คือว่าเราจะต้องหาข้อมูลของสิ่งที่เราจะ delete ให้เจอก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการ delete มันออกจากฐานข้อมูลนะครับฉะนั้นเราก็ต้องหาสิ่งที่เราต้องการ delete ให้เจอก็คือใช้เป็นว่า resolve เหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะค้นหาให้มันเจอก่อนเราจะใช้เป็น from ไม่ใช่ว่า resolve นะครับเราจะใช้เป็น from s จาก context นะครับจุด student เราจะหานักเรียนที่เราต้องการจะลบนะครับ where นักเรียนคนไหนอะไรที่เราจะลบนะครับก็คือ s จุดstudent id เท่ากับสิ่งที่เราป้อนเข้ามาสิ่งที่เราป้อนเข้ามาก็คือ text box 7นะครับ text box 7ฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าให้มันเท่ากับ text box 7นะครับจุด text ตัวนี้เราจะได้สิ่งที่เราต้องการจะลบนะครับแล้วเราก็ select มันขึ้นมานะครับในทำนองเดียวกันก็คือถ้าเราจะ select ข้อมูลหลายตัวนะครับ s ตัวนี้ที่ select คืนขึ้นมาเนี่ย resolve อาจจะประกอบด้วย1 record หรืออาจจะเป็นหลาย record นะครับทีนี้อาจารย์ก็จะเอาตัว resolve นะครับเอาตัว result ที่ได้นะครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะอาจารย์จะลองทำอย่างนี้นะครับเราเกิด error กันตอนที่อยู่ในการอัปเดตใช่ไหมครับทีนี้สมมติว่าถ้าสมมติว่า result ของอาจารย์เนี่ยมันมีหลาย record มันมีหลาย record นะครับอาจารย์จะเอามา record เดียวอาจารย์ใช้ตรงนี้ครับสมมติมีหลาย record อาจารย์เอามา record เดียวอาจารย์ใช้ first ก็คือ record แรกถูกไหมครับนี่คือ record แรกแล้วเราต้องการที่จะลบข้อมูลมันนะครับที่จะลบข้อมูลมันเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับไม่ตอดการลบข้อมูลก็คือเป็น first นะครับเป็น first แบบนี้แล้วถ้าจะลบข้อมูลเนี่ยมันไม่ตอด first จะทำอะไรได้บ้างกับการลบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการลบข้อมูลฉะนั้นเราก็ต้องมาหาดูว่าไอ้ไม่ตอด first ที่เราจะลบข้อมูลเนี่ยเราจะลบมันได้ยังไงแล้วอาจารย์ก็ไปใส่เป็น to เดี๋ยวนะไม่ตอด first อันนี้จะได้มาเป็น record แรกถูกไหมครับได้เป็น record แรกแล้วเลือกขอแรกเราจะไปลบออกจากฐานข้อมูลอ๋อโอเคเวลาเราจะลบออกจากฐานข้อมูลนะครับเราจะใช้คำสั่งในการลบจากฐานข้อมูลเนี่ยมันเราจะเก็บตัวนี้อาจจะไม่เป็นตัวแปรก็ได้อาจารย์จะคงไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเวลาลบจากฐานข้อมูลเราจะใช้ context นะครับเนี่ยล่ะตรงนี้เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ก่อนนะอันนี้เป็นตัวแรกนะเป็นเลือกขอแรกที่เราได้มานะครับก็จะเป็น context ครับจุด studentเราจะลบข้อมูลคนไหนเราก็จะบอกว่า remove ในตอน remove เนี่ยมันจะถามว่าจะลบข้อมูลของคนไหนนะครับลบข้อมูลของคนไหนตอนนี้อาจารย์กำลังจะลบข้อมูลของตัวไอ้คนแรกออกไปอาจารย์จะเอาข้อมูลตรงนี้ครับไอ้คนแรกเนี่ยเอาไปใส่ในนี้นะครับอาจารย์ก็จะลบข้อมูลคนนี้ออกไปนะครับลบข้อมูลคนนี้ออกไปเสร็จปุ๊บพอลบออกเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องทำการ save นะครับ save change บน database อาจารย์ขอ copy codeชุดเดิมมานะครับว่า database เราจะถูกนำไปเซฟนะครับแล้วก็ได้เป็นเชนจ์ออกมาว่ามันเป็นลบกี่คนนะครับลบกี่คนอาจารย์ไม่แน่ใจว่าจะเออร์เรอร์มั้ยเดี๋ยวลองเทสดูก่อนนะครับปึ๊บรันโปรแกรมนะครับอาจารย์มีข้อมูลที่ต้องการจะลบก็คือคนนี้ครับ111อาจารย์ก็จะใส่111เข้าไปตรงนี้111ก็จะถูกเอาไป select นะครับเอาไป select ปึ๊บแล้วก็ select ขึ้นมาจะได้เป็น resource ตอนนี้ก็คือเป็น111นะครับไม่ว่าจะเป็น select ขึ้นมาได้กี่คนก็ตามมันจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ตามแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะเอาไอ้คนแรกเนี่ยมาลบออกจากตัวฐานข้อมูลแล้วเราก็สั่ง save นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะกดมัน delete นะครับปึ๊บมันก็จะบอก delete เห็นไหมครับว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเอาไป delete บนฐานข้อมูลแล้วนะครับ delete บนฐานข้อมูลแล้วปึ๊บเราก็กด fill ดูอีกทีนึงว่า select refresh ตัวฐานข้อมูลดูนะครับว่ามันลบไหมก็จะเป็นประมาณนี้ข้อมูลก็จะหายไปแล้วเห็นไหมครับฉะนั้นตัวนี้ครับถ้ามัน select ขึ้นมาได้หลายตัวนะครับมันจะทำกระบวนการไม่เหมือนกันเนาะถ้าได้ตัวเดียวเราก็เป็นข้อมูลปุ๊บเราก็สั่งลบออกจากฐานข้อมูลได้แต่ถ้ามันได้หลายตัวตัวอย่างเช่นถ้าเราจะ select หลายข้อมูลหลายตัวนะครับก็จะเป็น resolve จุดนะครับfor each ไม่ใช่สิโทษที to list ก่อนนะครับ to list ก่อนเสร็จแล้วพอแปลงไปนี้แล้วเราจะเอาไปทำอะไรก็อันนี้คือข้อมูลทุกตัวนะครับข้อมูลทุกตัวก็จะมาอยู่ในตัวแปร S ตัวนี้เหมือนกับที่เราเคยทำอยู่ตอนอัปเดตจำได้ไหมครับตอนที่เราอัปเดตตรงไหนล่ะโอเค
ที่เป็น for each เนี่ยแถวๆเนี้ยตาม for each นะครับเราก็จะเอามาวนลูปในการลบข้อมูลนะครับถ้าสมมติเราจะลบข้อมูลนะหลายๆตัวเราจะบอกว่าลบข้อมูลที่ลบข้อมูลก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะในแต่ละรอบนะครับให้เอาตัว context นะครับจุด student จุด remove แล้วก็ลบข้อมูลแต่ละตัวออกไปอย่างเงี้ยครับแบบนี้ก็คือตัว result นะครับ result ที่เราได้นะครับมันได้มากี่ตัวเอามาแปลงเป็น list ก่อนหลังจากนั้นเอา list มาวน loop ในแต่ละรอบในแต่ละรอบจะได้ s มานะครับแล้วS ก็คือแต่ละตัวใช่ไหมครับก็จะเอาไปลบออกจากฐานข้อมูลอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นการลบจากหลายๆเรคคอร์ดนะครับลบจากหลายๆเรคคอร์ดก็จะใช้วิธีการวนลูปเอานะครับเราไม่ต้องมาเขียน if else วนลูปนะครับเราใช้เมธอดในการวนลูปก็ได้นะครับประมาณอย่างนี้ทีนี้ก็จะเป็นการลบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราจะใช้เป็นลักษณะของตัวเมธอดล่ะถ้าเราใช้เป็นสมมติอาจารย์ขอคอมเมนต์ชุดนี้ไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็น query นะครับนี่เป็นการ query นะครับเป็นการ query แต่ถ้าเราใช้เป็นสิ่งที่เราจะเป็น link method นะครับเราก็อาจจะประกาศตัวแปรขึ้นมาว่าข้อมูลที่เราจะลบนะครับก็คือตัว result นะครับสมมติข้อมูลที่เราจะลบนะครับมันมาจากไหนล่ะมันมาจาก context นะครับจุด student จุด where นะครับโดยที่ข้อมูลที่เราต้องการจะค้นหาก็คือว่าstudent id นะครับ student id เท่ากับ text box 7ที่เราป้อนเข้ามาจากหน้าจอนะครับ text box 7.text นะครับเสร็จแล้วพอเราได้ข้อมูล result มาแล้วอะนะครับเอา result น่ะมาทำอะไรนะครับ result มาทำอะไรสมมติเราปิดตรงนี้ได้ข้อมูล result มานะครับไอ้ข้อมูล result ตัวเนี้ยนะครับเราใช้เมธอดเดิมนะครับอันนี้คือการ select ข้อมูลถูกไหมอันเนี้ยคือการลบออกข้อมูลออกมาอาจารย์เอาข้อมูลตัวนี้มาวางแต่หมายความว่ายังไงก็จะบอกว่า result ที่เราได้มานะครับโดยการ select ตัวเนี้ยเอามานะครับเอาตัวแรกมาแล้วก็มาลบนะครับมาลบออกจากฐานข้อมูลแล้วก็ค่อย save เนี่ยคำสั่งจากข้างบนนะครับก็คือการ select นะครับเราสามารถแปลงเป็น method ได้ในส่วนของ link query เนี่ยเราแปลงเป็น method ในการค้นหาข้อมูลได้แต่ในตอนที่ลบข้อมูลหรือตอนที่เซฟอะไรต่างๆสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องมาใช้ในรูปแบบของเมธอดอยู่ดีนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็เลยถนัดการใช้เมธอดมาตั้งแต่ต้นนะครับก็คือไม่ได้มาใช้คำสั่ง link query แบบนี้นะครับฉะนั้นการ delete ข้อมูลก็จะประมาณนี้นะครับก็คือ select ข้อมูลขึ้นมานะครับค้นหาข้อมูลขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วก็สั่งลบนะครับสั่งลบแต่ลบอันนี้จะลบใน local จะยังไม่ลบในเซิร์ฟเวอร์ถ้าจะลบในเซิร์ฟเวอร์ก็คือสั่งว่าจุด save change ก็จะไปลบบนเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับฉะนั้นอันนี้คือวิธีการลบข้อมูลตาม ID ที่เราส่งเข้ามาค้นหานะครับ